การที่เราจะใช้สิทธิ์ในการที่ออกไปต่อต้านหรือทำอะไรนะฮะมันก็ต้องดูกฎหมายละเอียดว่าอำนาจเขามีไหมหลายคนก็ถามผมว่าตำรวจมีอำนาจในการตั้งจุดสกัดไหมมีเขาก็มีในการตั้งแต่มันก็ควรเป็นระยะเวลาที่สมควรแก่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรและการกระทำดังกล่าวที่ศาลพิพากษาตัดสินไปนั้นเป็นกรณีที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำที่สมควรแก่เหตุหรือมาอย่างไรออกมาพูดมาคุยก็ยังเป็นประเด็นนะครับสำหรับวันนี้หลายคนก็ส่งข้อความมาหาผมว่าช่วยอธิบายข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีที่คุณเกียงไกรไทยอ่อนขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคุณเกียงไกรไทยอ่อนก็ถือว่าเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านออกมาพูดคุยเรื่องของการทำหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐคือตำรวจเกี่ยวกับด่านการตั้งด่านการตรวจจับการตั้งจุดสกัดก็มีข่าวมากมายนะครับก็มี FC แฟนคลับจำนวนมากถ้าจะไม่ผิดนะฮะตามเนื้อข่าวบอกว่าวันที่28นะฮะศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนะครับคุณเกียงไกรไทยอ่อนเป็นเวลา1ปี8เดือนในกรณีนะฮะในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยา2561ในกรณีที่ตำรวจท่องเที่ยวได้วางแผนจับกุมรถแก๊ปแท็กซี่นะครับที่มีการใช้รถผิดประเภทเพื่อหลังจากมีการวางแผนนะครับในการเรียกรถมาเพื่อใช้บริการปรากฏว่ารถคันที่เรียกมานั้นเป็นกรณีนำรถผิดประเภทมาใช้ก็มีการจับกุมนะครับแต่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นระหว่างตัวเจ้าพนักงานตำรวจนายหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ขับรถแก๊ปแท็กซี่ก็เป็นเหตุนะฮะแต่ว่ามีการดำเนินคดีหลังจากนั้นก็มีการแจ้งข้อความดังกล่าวให้คุณเกียงไกรทราบคุณเกียงไกรก็มีการนำข้อความแล้วก็เอาเข้าไปในเพจของตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาจจะมีข้อความบางข้อความที่ผมไม่ทราบนะครับว่าทำให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจได้รับความเสียหายเป็นการใส่ความนะครับตามมาตรา326ประกอบมาตรา328ก็ยื่นฟ้องนะก็คือไปร้องผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาอัยการก็มีความเห็นสั่งฟ้องและศาลก็พิจารณาลงโทษนะฮะว่าคุณเกียงไกรนั้นทำผิดจริงนะลงโทษโดยตัดสินจำคุก1ปีแต่ด้วยเหตุคุณเกียงไกรมีคดีที่เคยศาลมีคดีพิพากษาไปแล้ว2คดีโดยศาลรอลงอาญาไว้นะครับให้นำคดีที่รอลงอาญาไว้มาบวกโทษ1ปีคงเป็นจำโทษจำคุกรวมจำคุกทั้งหมดนะฮะโทษจำคุกทั้งหมด1ปี8เดือนหลายคนก็สงสัยว่าไอ้รอการลงโทษคืออะไรรอการลงโทษนี้เป็นกรณีที่ศาลนะครับใช้ดุลพินิจในการที่จะให้โอกาสแก่จำเลยในกรณีจำเลยกระทำความผิดจริงนะครับแล้วก็ศาลเห็นว่าไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนแล้วก็เป็นกรณีเป็นการทำผิดครั้งแรกนะครับและมีพฤติการเรื่องคำนวณเรื่องอายุวัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆสมควรให้โอกาสปรับตัวเสียใหม่นะครับศาลอาจจะวางข้อกำหนดในการที่ศาลรอการลงโทษไว้ให้คุมประพฤติทำคุณประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์เป็นรายชั่วโมงมีเงื่อนไขไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56เมื่อศาลให้โอกาสนะฮะถ้าหากกระทำผิดอีกศาลก็มีสิทธิ์ที่จะเอาโทษที่รอการลงโทษไว้นั้นมาบวกนะครับนั่นก็เป็นสิทธิ์ถ้าหากจะดูนะฮะก็ไปดูมาตรา56นะฮะเดี๋ยวน้องๆนักเรียนนักศึกษาไปดูมาตรา56นะครับกรณีการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษนะครับทุกวันนี้โทษที่ศาลลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยศาลสามารถที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษได้อ่ะมาเรียนกฎหมายก็ได้นะครับจะอ่านให้ฟังหลายคนบอกอ่านให้ฟังหน่อยครับทนายมันจะเป็นยังไงบางคนไม่ได้เปิดกฎหมายนะครับตัวผมเองก็จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับจะอ่านข้อความว่าในกรณีมาตรา56นั้นบัญญัติว่ายังไงนะครับจะได้เป็นความรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดนะครับมาตรา6ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับและในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับแต่ถ้าปรากฏว่าผู้นั้นนะครับวงเล็บ1
ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือนะฮะวงเล็บ2เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือนะครับวงเล็บ3เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมากระทำความผิดอีกโดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนะครับวรรค2นะฮะและเมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุนะฮะประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนะครับนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการต่อหรือการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นอันควรปานีแล้วศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาโดยจะกำหนดเงื่อนไขที่คุมประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้นะครับวรรค3นะครับเงื่อนไขหรือคุมประพฤติของผู้ทำความผิดตามวรรค1ศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ดังต่อไปนี้ก็หมายความว่านะครับศาลให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานเป็นครั้งคราว2ให้ฝึกหัดหรืออาชีพนะครับ3ให้ระเวนคบหาสมาคมหรือพฤติชั่ว4นะฮะให้รับการบำบัดหนึ่งนี่ติดยาเสพติดนะครับ5ให้เขารับการฝึกอบรม6ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย7ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหาย8ให้ฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น9ให้ทันทำบุญนะครับ10เงื่อนไขอื่นๆนะวงเล็บวรรคสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้ตามวรรค2นั้นถ้าหากปรากฏแก่ศาลว่าคำขอของผู้ทำความผิดหรือผู้แทนทุกชั้นก็หมายความว่าถ้าหากทำผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็สามารถที่จะลงโทษเพิ่มเติมทันบุญใหม่ได้ก็เป็นกรณีที่2คดีที่คุณเกรียงไกรมีความผิดแต่ศาลเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยนะฮะจะไม่เกิน6เดือนศาลก็รอการลงโทษไว้แต่เมื่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าคุณเกรียงไกรมีความผิดจำคุก1ปีก็ให้รวมอีก2คดีที่มีการรอการลงโทษผมไม่เห็นคำพิพากษาสำเร็จนะฮะทั้งหมดนะว่าจะเอามารวมยังไงน่าจะเป็นกรณีความผิด2คดีนั้นอาจเป็นคดีละ4เดือนหรือเปล่าประมาณนี้รวมถึงเป็น1ปี8เดือน1ปี8เดือนศาลไม่รอการลงโทษก็หมายความว่าศาลสั่งจำคุกนะฮะก็เป็นหน้าที่ของคุณเกรียงไกรที่จะสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ก็มีการให้สดนะครับวันนี้คุณไกรออกมาว่ามีการต่อสู้คดีถึงชั้นฎีกาก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยประเด็นคดีเกี่ยวกับหมิ่นประมาทนะหลายคนบอกว่าคดีนี้มายอมความได้แน่นอนครับถ้าหากตัวผู้เสียหายหรือโจทก์เขายินยอมในการถอนคำร้องทุกข์ก็ยอมความได้นะฮะมาดูกฎหมายนิดนึงนะครับน้องๆนักเรียนนิสาครับเขาว่ามินประมาทคือการใส่ความนะครับคำว่าใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3นะครับเป็นกรณีความที่เราใส่นั้นเป็นความเท็จหรือความจริงก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นความเท็จอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงนี่ก็ถือว่าใส่ความได้มาดูนะครับหมวด3ความผิดหมิ่นประมาทเรามาอ่านตัวบทกฎหมายนิดหนึ่งจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกว่าใส่ความเท็จคำว่าใส่ความนี่อาจเป็นความจริงหรือความเท็จก็ได้อย่างกรณีว่าเราเอาคลิปหรือภาพถ่ายคนที่กำลังเมคเลิฟกันอยู่เนี่ยไปประจานเขาใน YouTube หรือใน Facebook เนี่ยนั่นไงครับคุณไม่มีสิทธิ์เอาไปทำก็คือใส่ความถ้าหากการกระทำความผิดนะฮะหมิ่นประมาทได้กระทำโดย1การโฆษณานะไปดูมา3 28นะครับถ้าเป็นใส่ความธรรมดาเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีถ้าหากเป็นการใส่ความโดยการโฆษณาโดยเอกสารหรือภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยสิ่งวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือกระทำการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่น
ผู้กระทำนั้นระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีคือหมายความว่าถ้าเป็นการหมิ่นหมาดการโฆษณาตามมาตรา328นะการโฆษณาไม่ใช่ว่าต้องไปป่าประกาศอย่างเดียวนะฮะเขาบอกว่าครอบคลุมมากเลยฮะภาพถ่ายภาพวาดยังได้เลยเราไปวาดภาพคนอื่นนะกำลังไม่เลิกกันอยู่เนี่ยไปกระจายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับอันนี้หนักนะโทษปรับเนี่ยคือเป็นกรณีศาลวางไว้ต้องการให้บุคคลที่จะไปด่าท้อหรือไปหมิ่นหมาคนอื่นเนี่ยมีโทษปรับนี่สูงการแก้ไขกฎหมายอาญาเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยอยู่ในกรอบเขตของกฎหมายถ้าหากปรับน้อยเนี่ยก็ไม่กลัวกฎหมายจึงบอกว่าปรับไม่เกิน 200,000 ศาลปรับเท่าไหร่ก็ได้นะถ้าศาลปรับเต็มก็ได้ถ้าหากกรณีสู้คดีเนี่ยศาลปรับเต็มเลย 200,000 นะครับเรื่องคุณเกรียงไกรก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328ศาลพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริงก็ลงโทษจำคุก1ปีแต่ไม่เห็นโทษปรับนะครับก็เป็นเหตุให้หลายคนบอกว่าอีการจะไปพูดให้คนนั้นคนนี้ต้องระวังนะฮะการที่เราไปพูดในด่านนะเจอด่านเนี่ยเราถามเขาว่าไอ้คุณมันก็เห็นนะฮะมีการไลฟ์สดบอกว่าไอ้คุณเรียกรับเงินเขาไหมถ้าเรามีหลักฐานเนี่ยเราพูดอย่างนั้นแล้วก็เหมือนว่าเราดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วถ้าหากเป็นการดูหมิ่นแล้วมีการนำไปโฆษณานะครับมีการไลฟ์สดเข้าไปใน Facebook เนี่ยมันก็เป็นการหมิ่นประมาทในตัวด้วยคำว่าดูหมิ่นเนี่ยต้องไปดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ไอ้3136นะครับ136เนี่ยการดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะทำหน้าที่หรือได้กระทำหน้าที่เรามาดูกฎหมายนิดหนึ่งนะครับการดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยหลายคนบอกว่ามันจำคุกนะไม่เกิน1ปี136เนี่ยสำคัญนะครับคือบางคนว่าไม่เข้าหรอกนะครับแต่เข้าง่ายนะฮะเข้าง่ายคล้ายๆกับการดูการหมิ่นประมาทเช่นเดียวกัน136เนี่ยบัญญัติไว้เป็นกรณีป้องกันไม่ให้ประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยไปดูหมิ่นเจ้าพนักงานในหมวดเกี่ยวกับความผิดการปกครองนะครับหมวดที่1ความผิดต่อเจ้าพนักงานบัญญัติว่ามาตรา136ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ประเด็นแรกคือเขาทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีก็ต้องไปดูเขาว่าดูหมิ่นนะฮะดูหมิ่นหมายความว่าอย่างไรดูหมิ่นก็คือทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเกลียดชังนะถูกเหยียดหยามอับอายขายหน้าพวกเนี้ยนะครับมันก็มีฎีกาเยอะแยะถ้าบอกว่าคุณเนี่ยตั้งด่านขึ้นมาเนี่ยต้องการเรียกรับเงินเห็นเมื่อกี้คุณรับเงินนะคุณรีดเอาเงินของรถ10ล้อไปใช่ไหมถ้าไหลสุดไปด้วยเนี่ยดูหมิ่นแน่นอนเราไปกล่าวหาเจ้าพนักงานว่าเจ้าพนักงานเนี่ยไปเรียกเก็บเงินนะไม่ออกไปสั่งอะไรมาเนี่ยคือเป็นการใส่ความนะฮะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งหน้าอันนั้น136แต่ถ้ามีการไลฟ์สดแล้วนะฮะมีการนำเข้าสู่ Facebook อีกมันก็เป็นกรณีให้บุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ก็เป็นกรณีใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3มันก็เป็นความผิดเรื่องเกี่ยวกับหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเห็นไหมฮะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับคุณเกรียงไกรนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่คุณเกรียงไกรออกมาต่อสู้เพื่อน้องประชาชนแต่การต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนมันต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายผมไม่ได้ว่าคุณเกรียงไกรนี่ผิดแต่ถ้าหากคุณเกรียงไกรผิดนะฮะก็คือผิดวันนี้ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วว่าการที่นำข้อความหรือประเด็นต่างๆลงในเฟซแล้วก็ในเพจนะฮะข้อความนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงข้อความจำนวนมากและเป็นเหตุทำให้เจ้าพนักงานตำรวจชั้นประทวนคนหนึ่งนะฮะรับความเสียหายก็ไปร้องทุกข์จนอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องไปและศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็ลงโทษหลายคนบอกว่าคดีหมิ่นประมาทมันยอมความได้แน่นอนครับยอมความได้ถ้าหากเจ้าตัวก็คือผู้เสียหายหรือผู้ที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษเขายอมความการยอมความนะฮะมันก็เป็นกรณีการถอนคำร้องทุกข์หรือบรรเทาความเสียหายจำคดีหนึ่งได้ไหมครับคดีที่คุณธนิตเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI นะครับได้หมิ่นประมาทคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะศาลฎีกานะฮะลงโทษจำคุก1ปีไม่รอเห็นไหมฮะคุณสุเทพเนี่ยก็สามารถที่จะถอนคำร้องทุกข์ได้แต่คุณสุเทพไม่ถอนเมื่อไม่ถอนปุ๊บศาลฎีกาก็ต้องอ่านคำพิพากษาถึงแม้ว่าจะไปกลับคำพิพากษาในชั้นศาลฎีกามันก็เป็นเหตุนะฮะเพราะว่าจำนวนตัวหลักฐานถ้าหากว่ารับสารภาพแต่ต้นเนี่ยไม่มีปัญหาการสู้ถึงศาลนะฮะฎีกาเนี่ยมันต้องมีเหตุประเด็นคือถ้าหากสู้ว่าถึงศาลฎีกาเนี่ย
มันมีข้อกำหนดคือศาลอุทธรณ์เนี่ยสู้ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกรณีว่าจะสู้ศาลฎีกาถ้าศาลอุทธรณ์ยืนในศาลชั้นต้นนะครับการขึ้นคือสู่ศาลฎีกาว่ามีเหตุบรรเทาโทษหรือไม่ก็เป็นกรณีคือรอลงอาญาหรือไม่แต่ถ้าสู้ขาดไปเลยเนี่ยนะครับจะเป็นกรณีที่ต้องห้ามหรือเปล่าก็ต้องไปดูนะฮะเรื่องนี้คือถามว่าถ้าหากสู้ขาดนะแล้วก็สู้ไปว่าหนึ่งไม่ได้รับสารภาพถ้ารับสารภาพเนี่ยมีเหตุนะมีเหตุที่ศาลจะให้ดุลพินิจในการที่จะใช้ดุลพินิจในการรอการลงโทษไปได้แต่เนื้อหาหลักๆผมไม่รู้ว่าคุณเกรียงไกรเนี่ยสู้ขาดหรือว่ารับสารภาพนะครับถ้าหากรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งแล้วศาลมองว่ากระทำความผิดซ้ำซากศาลก็อาจจะไม่ให้รอการลงโทษแต่ถ้าหากกรณีรับสารภาพแล้วอันนี้ผมไม่เห็นคำพิพากษานะครับพูดรับสารภาพรับสารภาพนะฮะถ้าศาลไม่รอลงอาญาแน่นอนครับการไม่รอลงอาญาเนี่ยเป็นกรณีเป็นข้อกฎหมายที่สามารถที่จะฎีกาได้ถึงศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ยืนไม่รอนะถึงศาลฎีกาเราก็ยื่นได้เป็นข้อกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนก็กังวล นะครับว่าเรื่องนี้เราจะทำตัวยังไงแน่นอนครับถ้าเราปฏิบัติตัวโดยไม่ไปใส่ความคนอื่นไม่พูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ลบหรือว่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นหลายคนเขียนด่าท้อต่อว่าจริงกฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้เยอะแยะอย่างกรณีพระราชบัญญัติความผิดว่าด้วยเกี่ยวด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะฮะตามมาตรา16เนี่ยการตัดต่อภาพผู้อื่นนะฮะเอามาล้อเลียนเขาเนี่ยถ้าเขาเสียหายนี่เขาฟ้องได้นะครับแต่มันยอมความได้นะฮะอันเนี้ยคือบางคนเนี่ยเอาภาพของนายกรัฐมนตรีเอาภาพคนนั้นคนนี้มาตัดต่อนะฮะแล้วคือให้เขาเนี่ยถูกเกลียดชังเนี่ยมันก็เข้าข่ายแต่พี่น้องประชาชนนี่ไม่ระวังนะครับไม่ระวังในการที่ใช้สิทธิ์ตัวเองบางคนก็แชร์ภาพนะภาพของบุคคลอื่นมีการตัดต่อไปเนี่ยคือกฎหมายเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความละเอียดอ่อนนะฮะหลายฉบับหลายพระบัญญัติบางคนบอกเอ้ยถือกฎหมายอาญาเล่มเดียวก็พอแล้วไม่ใช่นะครับความผิดทางอาญาเนี่ยบัญญัติไว้ในพระบัญญัติต่างๆนะฮะก็มีเยอะแยะก็ถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าการที่เราจะใช้สิทธิ์ในการที่ออกไปต่อต้านหรือทำอะไรนะฮะมันก็ต้องดูกฎหมายละเอียดว่าอำนาจเขามีไหมหลายคนก็ถามผมว่าตำรวจมีอำนาจในการตั้งจุดสกัดไหมมีเขาก็มีในการตั้งแต่มันก็ควรเป็นระยะเวลาที่สมควรแก่เหตุไม่ใช่เขาไม่มีอำนาจนะครับกฎหมายซ้อนกฎหมายนะครับอย่างกฎหมายเนี่ยพ.ร.บ.จราจรทางบกเนี่ยถามว่าหนึ่งให้อำนาจตำรวจไหนก็ต้องไปดูมาตรา142ทั้งปรับปรุงแก้ไขใหม่นะฮะเขาก็มีในการเรียกตรวจได้แต่ต้องเป็นกรณีว่า1รถไม่อมกบตามมาตรา6 2คือรถคันดังกล่าวที่ขับขี่มาเนี่ยพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรทางบกหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเขาก็มีสิทธิ์ในการเรียกให้หยุดหรือตรวจนะในกรณีไปขับเฉี่ยวชนหรือขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเขาก็มีสิทธิ์จอดได้นะฮะมันก็เป็นสิทธิ์แต่การที่สิทธิ์ของตำรวจก็ต้องอยู่ภายขอบเขตแล้วก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างว่าครับทุกอย่างมีองค์มีขบวนการในการตรวจสอบแต่วันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับก็เห็นเป็นกำลังใจให้คุณเกรียงไกรนะฮะในการที่จะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาถึงศาลฎีกานะครับก็ให้ศาลเมตตานะครับแต่ถ้าหากการกระทำมันเป็นกรณีที่สมควรที่จะรอการลงโทษมันก็เป็นดุลของศาลเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวล นะครับว่าต่อไปนี้จะทำยังไงแล้วเราจะไม่ถูกดำเนินคดีไม่หรอกครับเราไม่ไปด่าท้อใครไม่ไปเขียนใส่ร้ายป้ายสีใครรับรองเราไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าเราเนี่ยนะฮะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไม่พอใจขึ้นมาเห็นใครพูดอะไรแสดงอะไรก็ไปด่าท้อเขานะฮะอย่างเงี้ยมันตามง่ายทุกวันนี้การเปิด Facebook หรือเปิดเครือข่ายทางสื่อออนไลน์พวกนี้มันมีที่มาที่ไปมันสามารถโยงใยถึงได้ผมก็พูดเรื่องประเด็นข่าวปลอมนะฮะฟิกนิวนี่ข่าวปลอมก็คือบางคนก็แชร์ข่าวปลอมสร้างข่าวปลอมทำลายประเทศตัวเองเยอะแยะอย่าทำนะฮะสำหรับคุณเกรียงไกรก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการยื่นอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะครับคดียังไม่ถึงที่สุดนะฮะก็ศาลฎีกาไอ้ศาลอุทธรณ์อาจจะกลับก็ได้หรือพิพากษายืนก็ได้หรือพิพากษาแก้นะครับการที่ศาลพิพากษาก็มีหนึ่งนะครับคือกลับคำพิพากษาเลยนะจากที่ลงโทษเป็นยกฟ้องสองก็คือแก้ไขจากที่ว่าจำคุกถ้าแก้ไขใหม่นะฮะก็หมายความว่าจากลงโทษจำคุกก็แก้ไขเป็นรอการลงโทษนี่คือว่าแก้ไขได้บางทีว่าจำคุก3ปีศาลแก้ไขมา1ปีอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแก้ไขมี2อย่าง
คือกับแก้นะฮะก็เป็นกรณีที่ศาลกำหนดไว้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในการใช้สิทธิ์ของตัวเองนั้นก็พึงระวังนะฮะเดี๋ยวไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นผมในฐานะนักกฎหมายมหาชนนะฮะก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยไปด่าทอนะอย่างเคสกรณีมหามุนีเนี่ยมุนีก็จับผมดีนะครับเขาโทรปรึกษาไปด่าทออย่างโน้นอย่างนี้นะฮะไปด่าลูกอีดอกทองโอ้โหคำพูดเดียวเนี่ยจบเลยนะฮะลูกอีดอกทองมันเป็นมินามาเลยนะฮะไปด่าเขียนเขาด่าเขาใน Facebook นะฮะเพราะว่าคําว่าดอกทองเนี่ยคือผู้หญิงหากินน่ะนะฮะมันผู้หญิงชั้นต่ําอะไรมานี่ก็ทําให้เขาเสียหายอย่าไปใช้สิทธิ์อย่างนั้นแล้วก็ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะฮะอย่างผมก็มีหน้าที่นะฮะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองเป็นปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมือง3พรรคนะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากตัวข้อสอนะก็มีความรู้ด้านกฎหมายก็ให้ความรู้กับประชาชนนะทําหน้าที่อย่างเป็นกลางนะไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใครนะครับพี่น้องประชาชนเดือดร้อนปรึกษาผมได้ผมให้คําปรึกษาทั่วไปนะครับบางคนก็ส่งข้อความมาบางคนก็โทรศัพท์มาเราก็ให้คําปรึกษาโดยแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกก็แนะนําในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าผิดแล้วแนะนําให้ไปสู้คดีเงี้ยไม่ได้นะฮะถ้าเราผิดแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าไปขอโทษเขาซะนะครับอย่างกรณีที่หมอทีนะฮะสัตวแพทย์หมอทีเนี่ยไปมินามาตท่านอดีตผบ.ตร.นะฮะท่านเสรีพิสุทธิ์เดมิโยเวทท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ถือว่าอาจารย์ผมคนหนึ่งนะฮะในกรณีผมมีปัญหาเรื่องคดีความอ่ะก็เคยปรึกษาท่านเหมือนกันนะครับก็มีการขอโทษขออภัยนะกราบขอโทษนะมันก็เป็นกรณียกโทษให้กันได้นะครับถ้าหากสำนึกผิดเรียกรู้แก่โทษถ้าทำผิดแล้วรู้แก่โทษเนี่ยถอนได้อย่างกรณีคุณเกียงไกรเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากฟ้องเฉพาะมาตรา326 328นะฮะเป็นความผิดอาญาความได้ถ้าคุณเกียงไกรคุยกับผู้เสียหายนะก็คือว่าคุยกับน้องตำรวจคนดังกล่าวนั้นถึงแม้ศาลตัดสินแล้ววันนี้ไม่รอการลงโทษนะฮะจำคุกหลังจากมีการคุยกันรู้เรื่องขอโทษขอคุยกันถามว่าถอนได้ไหมถอนได้นะฮะคดียอมความได้เนี่ยสามารถถอนคำร้องทุกข์ได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาคือศาลฎีกานะถึงแม้ศาลฎีกามีคำพิพากษามาแล้วแต่ยังไม่อ่านเนี่ยก็ถอนได้ถอนได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ไปทางออกถ้าผมเป็นคุณเจนไกรถ้าหากว่าหนึ่งเป็นคดียอมความได้ถ้าคุยกันได้ก็คุยนะครับผมไม่รันนะครับถ้าหากดูแล้วโอเคเพียงพำว่าอุ้ยสู้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าศาลจะรอการลงโทษไหมด้วยชนะไหมแต่มันเป็นความผิดยอมความได้ไงถ้าเราผิดนะเราก็ยอมนะอย่างหมอทีเนี่ยผมไม่ว่าแกนะการที่แกไปก้มกราบท่านอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับเป็นเรื่องดีนะฮะเมื่อเราผิดเนี่ยเราลูกผู้ชายเราก็ต้องยอมรับกราบก็กราบไหว้ก็ไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเด็กนะฮะเห็นเด็กเขาก้มกราบผ่านนั้นถ้าไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วท่านเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะเป็นหัวหน้าพรรคนะเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับเมื่อเห็นคนที่รู้แก่โทษสำนึกผิดนะอาจจะด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าข้อมูลไม่เพียงพออย่างมอทีบอกนะมากราบขอเข้ามาขอเข้ามาคือถามว่าสำนึกผิดรู้แก่โทษท่านก็อภัยให้เช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าหากมีการฟ้องเฉพาะ2มาตรานี้ไม่มีดูหมิ่นเจ้าพนักงานหมิ่นเจ้าพนักงานยอมความไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการหมิ่นประมาทนะในการโฆษณาเนี่ย326 328เนี่ยมันยอมความได้คุยกันก็จบนะฮะยกหาคุยกันไอ้น้องพี่ผิดแล้ววะนะถ้าเป็นผู้ใหญ่นะถามว่าถ้าเด็กมันมีหาคนประสานงานไปผมก็เคยเจอนะฮะแต่ผมเนี่ยส่วนมากคือไม่ได้ไปอะไรใครมากมายนะครับส่วนมากถูกฟ้องผมก็สู้คดีเพราะผมคิดก่อนพูดนะฮะก่อนที่จะทำอะไรคิดว่ามันจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายไหมถ้าเราไปพูดโดยไม่คิดเนี่ยไม่แต่ตองก่อนมันก็เข้าข่ายได้หลายคนนะฮะหลายคนก็บอกว่าบุญถาวรพูดแรงตัวไปตัวมาก็ดูนะฮะดูว่ามันเข้าข่ายความผิดไหมบอกไอ้คนนี้รับสวยเราไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ผิดผมบอกว่าเนี่ยถนนเส้นเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นหรือข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยน่าจะรับสวยเพราะว่ามีการซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่เสร็จทักทีเนี่ยมันก็ไม่เข้าข่ายนะครับไม่ระบุชื่อแต่ระบุชื่อเขาชัดเจนตัวตนแน่นอนเนี่ยถ้ามันเขามีความเสียหายเราก็คุยกับเขานะครับถ้าหากผมรู้นะครับว่าความผิดนั้นเป็นความผิดยอมความได้ผมก็ไกลเกลี่ยให้คู่ความกันยอมกันเถอะนะฮะ บางเรื่องที่มันยอมได้ก็ยอมกันไปยืนหยุ่นกันไปสังคมก็เดินหน้าต่อไปได้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้าแพ้แล้วยังดันทุรังสู้เนี่ยเหนื่อยนะครับหลายคดีนะฮะที่เป็นกรณีมาฟ้องแล้วฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยนะครับถ้าหากฟ้องแล้วคือกรณีไปฟ้องเนี่ยก็มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษนั่นแหละมันก็ไปแจ้งความ
นะศาลก็จะพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์เป็นสำคัญว่ามีหลักฐานพอฟ้องพอร้องไหมมันพิจารณาถึงว่ามีความผิดหลายคนไม่เข้าใจนะฮะการที่มีการไปโจทก์ฟ้องเองเนี่ยแต่ส่วนมูลฟ้องแล้วศาลประทับรับฟ้องไว้เนี่ยเป็นกรณีที่ศาลก็เหมือนกับไปแกล้งความตำรวจส่วนจะสู้กันพิจารณาก็ต้องเอาหลักฐานมาหักล้างนะฮะก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนเข้าใจข้อกฎหมายนะครับก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้คุณเกียงไกรไทอ่อนนะครับซึ่งเป็นไอดอลคนอีสานคนหนึ่งที่ออกมาสู้รบตบมือกับข้าราชการตำรวจออกมาแฉเรื่องด่านออกมาพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งจุดสกัดนะหรือด่านตำรวจหลายประเด็นนะฮะวันนี้ก็มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาจนเป็นเหตุทำให้คุณเกียงไกรไทอ่อนนั้นถูกศาลพิพากษาจำคุก1ปี8เดือนส่วนคุณเกียงไกรไทอ่อนจะสู้ในชั้นอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิ์นะครับส่วนศาลพิพากษายังไงนั้นก็เป็นเรื่องของศาลสูงนะครับผมก็ในฐานะนักกฎหมายคนหนึ่งก็ให้ความเห็นว่าถ้าหากเป็นกรณีความผิดอันยอมความได้ถ้าคุยกันได้จบกันได้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี้กลับมาหันหน้าคุยกันเรื่องไหนที่พอคุยกันได้มันก็เป็นประโยชน์กับศาลไม่ต้องพิจารณาคดีที่ลกลงลกศาลเกี่ยวกับกรณีใส่ความมินมาร์กันพี่น้องครับนั่นคือข้อกินที่เกิดขึ้นจริงผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาชดออกมาพูดมาคุยให้ความเห็นทางด้านกฎหมายถ้าหากการกระทำของผมการไร้สดหรือการให้ความรู้กฎหมายไม่ครบถ้วนประการใดหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบก็เนื่องจากเวลามีจำกัดนะไม่ได้เป็นกรณีสอนหนังสือออกมาพูดมากล่าวมาเล่ามาสิบให้น้องได้รู้ว่าข้อที่จริงนั้นเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงและทางเดินต่อไปของผู้ถูกกระทำความผิดจะเดินยังไงก็พิจารณาเองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่ทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ